ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือใจสานพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือสุนีบุญนันท์นะคะสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2562โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายจัดประชุมประสานเตรียมการจัดแข่งขันวิ่งหนีทำเพื่อน้องนายเสือชยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมในการจัดกิจกรรมวิ่งหนีเพื่อน้อง Running for the Bride ครั้งที่2ทับ2562เมื่อบ่ายวันอังคารที่12พฤศจิกายน2562ที่ห้อง3แผ่นดินสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดเชียงรายเลขที่261หมู่ที่5ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและก็คณะทำงานตลอดทั้งผู้ให้การสนับสนุนและก็ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรายงานผลและก็ร่วมหารือติดตามความก้าวหน้าอย่างครับข้างเลยนะคะการประชุมรายงานและก็ประสานติดตามการดำเนินภารกิจในการเตรียมการจัดงานในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศลวิ่งหนีพี่ทำเพื่อน้องหรือ Running for the Bride ในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2562ซึ่งก็แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทนะคะก็ได้แก่ประเภทฟันรัน 4.2 กิโลเมตรประเภทวิ่งมินิมาราธอน11กิโลเมตรและประเภท VIP 4.2 กิโลเมตรส่วนถ้วยพระราชทานการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิราชที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในประเภทระยะ11กิโลเมตรรุ่นประชาชนทั่วไปชายและก็หญิงค่ะแล้วก็ชิงถ้วยรางวัลในรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีรุ่นอายุ20ถึง29ปีรุ่นอายุ30ถึง39ปีรุ่นอายุ40ถึง49ปีแล้วก็รุ่นอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเริ่มรายงานตัวตั้งแต่5นาฬิกาเริ่มปล่อยตัวที่บริเวณหน้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายผ่านสี่แยกทุ่งเกลี้ยงหมู่บ้านเวียงแก้ววัดคูบาบุญชุ่มถนนตัดใหม่ทุ่งนาร้านกาแฟถึงเส้นชัยหน้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายโดยการจัดแข่งขันก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืนนะคะและก็เป็นการสนับสนุนภารกิจในการดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดเชียงรายและเพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับเหรียญที่ระลึกรูปแบบพิเศษประเภททองคำก็มีเนื้อทองคำถึง 90% นะคะน้ำหนักก็15กรัมพร้อมเสื้อเกียรติยศแล้วก็เสื้อวิ่งสำหรับผู้บริจาคเงิน 100,000 บาทขึ้นไปค่ะเหรียญเงินสำหรับผู้บริจาคเงิน 50,000 บาทพร้อมเสื้อเกียรติยศแล้วก็เสื้อวิ่งส่วนเหรียญทองแดงสำหรับผู้บริจาคเงิน 10,000 บาทพร้อมเหรียญเข็มกัดเนื้อบรอนซ์พร้อมเสื้อกิตติยศแล้วก็เสื้อวิ่งด้วยค่ะส่วนนักวิ่งจะได้รับเหรียญขนาด6ซมเมื่อเข้าเส้นชัยนะคะโดยการประชุมได้รับทราบข้อมูลเส้นทางลำดับการจัดกิจกรรมการเชิญถ้วยพระราชทานการรักษาความปลอดภัยการแพทย์แล้วก็พยาบาลเส้นทางการจราจรสถานที่จอดรถการบริการอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มการประชาสัมพันธ์รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะทั้งนี้มีการจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2562เวลา14นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายล่าสุดการสมัครก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนะคะซึ่งก็เปิดทำการรับสมัครมาตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2562ตอนนี้ก็ใกล้จะปิดรับสมัครนะคะเนื่องจากว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนดค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
053-029-862หรือเพจ Running for the Blind วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้องค่ะสุนีบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง